เรื่องของรัฐธรรมนูญยังมีหวังอยู่ไหมกับสภาไทยตอนนี้ในว่าถามตรงเนี่ยคือผมต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราไม่รู้ครับว่าเราจะชนะเมื่อไหร่และเราจะชนะอย่างไรแต่ผมมั่นใจว่าเราต้องชนะและผมก็เชื่อว่าถามจริงเนี่ยถามเวลาคนมั่นใจผมไม่ได้แย้งนะครับไม่คิดว่าจะแพ้บ้างเหรอเราแพ้ไม่ได้ครับเราต้องไม่ลืมว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนและสิ่งสำคัญผมตอบอย่างมั่นใจว่าเราไม่รู้ว่าเราจะชนะเมื่อไหร่ปิดประตูแพ้เหรอพูดแบบนี้ครับเราจะไม่แพ้เด็ดขาดโอเคและเราจะไม่ยอมแพ้ด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะชนะเมื่อไหร่หรือชนะอย่างไรแต่เราประชาชนที่ออกมาสู้เชื่อมั่นว่าเราต้องชนะและมันต้องจบในรุ่นเราจบในรุ่นเราในที่นี้หมายความว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเหมือนที่ผมไปดีเบตกับคุณไพบูลย์แต่เนี่ยสภาเนี่ยมันไม่ผ่านแล้วไงร่างประชาชนร่างไอรอถูกไหมที่เราคาดหวังเนี่ยในที่ผมถามข้อประเด็นเนี่ยรเราบอกว่าเราอยากได้พอมันตกไปผ่านไปแค่2ร่างของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงต่อหรือไม่หวังแล้วเหมือนอานนท์บอกว่าไม่หวังแล้วสภาเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าลุยอย่างเดียวเลยดีกว่าคือสิ่งสำคัญนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์รัฐประหารแค่วันเดียวก็ฉีกรัฐธรรมนูญได้วันนี้มันทำให้เราเห็นว่าการที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำไมมันทำยากมากและมันยุ่งยากไปหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นกลไกที่วางหมากวางเกมเอาไว้แล้วแต่สิ่งสำคัญวันนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องรถประชาชนข้างนอกต้องเดินหน้าเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันผมว่ามันอัปยศและมันทุเรศมากๆนะแสดงว่าไม่หวังกับสภาแล้วถูกไหมใช่ครับถ้าพูดใช้ว่าประชาชนข้างนอกต้องเราต้องดันคือผมเชื่อว่ากลไกสภามันยังแก้ปัญหาได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดดันให้สภาต้องมีวิธีการในการที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาให้ได้หรือต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆและประเด็นคือไม่มีประเทศใดในโลกที่พัฒนาแล้วนะครับให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกนี่คือความอัปยศที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยสรุปก็คือยังไงก็ต้องได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนใช่ครับส่วนวิธีการตอนนี้เนี่ยก็ต้องกดดันเข้าไปต้องกดดันครับเพราะในสภาก็หวังไม่ได้ใช่ครับคือสิ่งสำคัญครับพี่ว่าปี2535นักศึกษาประชาชนออกไปเรียกร้องให้เกิดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและพอเราชนะตอนทุกสภาธรรมินเราก็ได้รัฐธรรมนูญปี40กลับมาซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ผ่านไปเกือบ3ปีจนถึงทุกวันนี้เรากลับต้องได้พลเอกคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกคนนอกมาเป็นนายกอีกครั้งซึ่งผมรู้สึกว่าผมละอายแทนพี่ๆวีรชนที่ต้องสูญเสียชีวิตตอนพฤษภาธมินทร์เพราะเขาเสียสละชีวิตเพื่อไปเรียกร้องนูนที่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้พวกเราเกือบ30ปีผ่านไปประเทศไทยกลับมีนายกรัฐมนตรีคนนอกอีกครั้งนึงซึ่งผมว่าพวกเราถอยไม่ได้เพราะเราละอายใจแก่พี่ๆวีรชนพฤษภาธมินทร์ครับโอเคสรุปก็คือถอยไม่ได้ปิดประตูแพ้ไม่รู้ว่าจะชนะวันไหนก็ต้องสู้กันต่อไปจะเร็วจะช้าจะนานขนาดไหนก็ทุ่มเทใช่คือผมเชื่อว่าเหมือนชีวิตผมนะฮะตั้งแต่เกิดมานะครับก็ไม่เคยติดคุกเพราะคดีอื่นเลยนะครับผมเกิดมาจนถึงวันนี้ติดคุก2ครั้งนะครับโดยสิ่งที่ผมเรียนจบนิติศาสตร์มาปริญญาตรีนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนผมมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ผมรู้สึกว่าการเรียนจบนิติศาสตร์มาของผมรับไม่ได้กับความยุติธรรมที่มันความอยุติธรรมที่มันเป็นอยู่นะครับสรุปเลยอันแรกเนี่ยอันแรกที่ติดคุกเนี่ยก็คือไปต่อต้านเรื่องของการทำประชามติหรือเปล่าใช่คือผมไปรณรงค์โหวตโนฮะแล้วก็ปี60เนี่ยนะ60ครับผมแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาเราไปเรียกร้อง3จุดยืนข้อเรียกร้องเราเหมือนกันนะครับก็โดนจับอยู่ในคุกไอ้คดีแรกผมสรุปให้เลยก็คือศาลยกฟ้องหมดศาลยกฟ้องหมดตอนนั้นเนี่ยขึ้นศาลทหารตอนแรกก่อนที่จะถ่ายมาที่3โรงเรือนนะใช่ครับโดนฝากขังก็คือเข้าคุกไป12วัน14วัน13วัน13คืนนะครับไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดแต่ถูกเอาไปขังไว้ใช่ครับสุดท้ายแล้วศาลเพิ่งตัดสินเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับยกหมดเลยยกหมดทุกข้อกล่าวหาก็คือไม่ผิดอะไรไม่ผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมแต่ที่ติดคุกไปไม่ใช่เพราะผิดเป็นการคุมขังฝากขังสงสัยไว้ก่อนว่าผิดสงสัยไว้ก่อนว่าพวกเราจะออกมารณรงค์กันอีก อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเหตุการณ์นี้มันทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันหมดความชอบธรรมไปแล้วเพราะมันไม่ได้มีแค่พวกผมที่ติดคุกแต่มีประชาชนทุกประเทศติดคุกโดนจับโดนปรับทัศนคติเยอะแยะมากมายจำได้ฮะยุคนั้นเนี่ยเยอะแล้วก็
อีกรอบหนึ่งก็เพิ่งเข้าไปก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนการชุมนุมใหญ่วันที่14ตุลาตอนนั้นจำได้ก็คือคุณไผ่เขาเอาพรรคพวกมาเริ่มตั้งเวทีเริ่มปาใส่เล็กๆกันคุณกุ๊กอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยครับแล้วก็นั่นเป็นครั้งแรกที่มีการเริ่มใช้สีใช่สาดกันถูกไหมคือแต่ว่าสิ่งที่มันปวดใจนะครับพี่มันมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งอายุยังไม่19ปีก็น้องฟ้านะครับก็น้องก็เป็นเด็กปีหนึ่งใสๆที่อยากออกมาเรียกร้องน้องสนใจเรื่องการศึกษาน้องเห็นความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยน้องก็เลยออกมาเรียกร้องกับพวกเราแต่น้องก็โดนจับไปกับพวกเราด้วยและศาลก็ไม่ให้ประกันตัววันนั้นจับไปที่ตชด.ภาคหนึ่ง21คนครับแต่ก็มีน้องเยาวชนคนหนึ่งที่ได้รับการประกันตัวนะครับน้องอายุ16กว่าตอนนั้นอีกคนนึงแต่ว่าพวกเราที่เหลือ20คนเนี่ยก็คือเราโดนเข้าเรือนจำเลยแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราโดนทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีน้องขอนแก่นนะครับโดนตำรวจตบโดนตำรวจถีบอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เราเป็นประชาธิปไตยแล้วผมอยากถามว่าเป็นประชาธิปไตยตรงไหนที่คุณมาสลายการชุมนุมของเราโดยที่คุณไม่มีหมายศาลคุณจับพวกเราโดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหาและจับพวกเรายัดไปขึ้นรถนะครับเราขอพบทนายก็ไม่ได้พบนะครับจนวันนั้นมาแจ้งข้อกล่าวหาพวกเราตอนตีสี่อีกวันหนึ่งตอนเช้าแล้วจะเช้าแล้วนะครับแล้วก็พาพวกเราไปศาลนะครับสุดท้ายพวกเราก็ไม่ได้ประกันตัวตอนนั้นข้อหาที่ฝากขังเราก็คือพรบรักษาความสะอาดนะครับซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะต้องติดคุกนะครับพรบความสะอาดมีพรบชุมนุมนะครับแล้วก็พรบเครื่องเสียงนะครับพรบจราจรอะไรทำนองนี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่เราไปอยู่ในคุกรอบนั้นนะครับก็เขาอ้างว่าเป็นช่วงการโควิดนะครับโควิดแต่ว่าเราไปอยู่ในห้องนั้นกันเกือบ30คนแต่เขาบอกว่าเพื่อป้องกันโควิดแต่ช้อนกินข้าวเนี่ยเราต้องผลัดกันกินนะครับช้อนมีไม่ถึง20อันนะครับซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่เราโดนกระทำเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยมาเล่ากันว่าในเรือนจำเนี่ยเป็นยังไงก็คงเป็นพาร์ทต่อไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือผู้ชายที่ชื่อกุ๊กนะครับที่ไปออกทีวีดีเบตกับคุณไพบูลย์แล้วก็จะเห็นว่าเขาก็โชคชนพอสมควรนะครับแล้วก็ผ่านการถูกบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เข้าเรือนจำมาแล้วเนี่ยสองรอบด้วยกันวันนี้ก็ยืนยันครับว่าเขาจะสู้ต่อไปมั่นใจว่าชนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็จะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ